วัสดีครับโปรเฟสเบรกเกอร์ครับก็เรียกได้แล้วมาสวัสดีปีใหม่กับ The King of Heroes ซีซั่นที่3ครับผมก็นะครับแล้วสวัสดีปีใหม่ในครั้งนี้นี่ผลงานของลีดจะเป็นยังไงนะครับคือเรื่องมีว่าก็อย่างที่เห็นในรูปครับคือคราวนี้ลีดอยู่ในแต่ละเปิดบ้านจะกับเบอร์ลี่ครับที่ในช่วงเล็กแรกนี่คือลีดไปบุกไปเสมอเบอร์ลี่ถึงบ้านที่เทิร์ฟมอม1ประตูต่อ1ครับสุดท้ายแล้วลีดก็เก็บงามความแค้นครับหลังจากที่ไม่ใช่แค่ความแค้นที่เสมอเบอร์ลี่ความอึดอั้นตันใจที่แพ้ติดกันมาถึง5แทบจะหลายนัดติดต่อกันเลยทีเดียวแบบชนิดที่ว่ามันคือโศกอนาตกรรมแห่งลีดยูไนเต็ดกันเลยทีเดียวพอแพ้ทีมบิ๊กซิกถึง3ทีมรวดกันเลยทีเดียวแถมเละเทะด้วยนะครับสุดท้ายก็ลีดยูไนเต็ดก็สามารถเอาคืนเบอร์ลี่ด้วยการชนะไป3ประตูต่อ1ครับโอ้โหก็เลยได้เลยว่าอาจจะมีความหัวร้อนรู้สึกความดีใจครับโอ้โหโดยลีดเนี่ยขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากท่านลอร์ดแฮร์ริสันครับโอ้โหคือแจ็คแฮร์ริสันนั่นแหละคือท่านลอร์ดในที่สุดก็ยิงได้อีกได้สักทีหลังจากที่หายไปนานเลยครับโอ้โหโดยยิงได้ในทีที่39ครับซึ่งจังหวะนี้บอกได้เลยว่าเบอร์ลี่ที่พลาดเริ่มมาก็พลาดเลยพลาดหลายดอกด้วยครับโดยเฉพาะซึ่งก่อนหน้านั้นมันจะมีจังหวะหลายจังหวะเลยเช่นราฟินญาเห็นว่าเวทเฮนเนซี่เป็นผู้รักษาประตูของเบอร์ลี่ในเกมนี้ก็เห็นว่าออกมาไกลเกินไปเลยก็เลยกะจะตักเยอะๆให้มันเข้าให้มันเสียบใต้คาแล้วแต่มันไม่ยอมแต่บอลมันทะลอยมันไม่ยอมเสียบใต้คาแล้วคือชนคาแล้วออกไปเลยโอ้โหฉลับขาได้นึงแล้วออกไปโอ้โหโซนเรื่องที่สองนี่ก็โหพลาดมาแม่งก็เดี๋ยวได้มีพูดถึงแน่แต่มีไอ้ช็อตผิดพลาดที่บางทีลิกก็ฝังไม่ได้เองด้วยครับสุดท้ายก็ต้องจบที่ท่านหลอดแฮร์ริสันครับโอ้โหแต่พอเริ่มขึ้นหลังมานี่คือเบอร์ลี่นี่ก็โอ้โหก็นะครับแม็กซ์เวลโกเน่นะครับก็นะครับแบบว่าพิจารณาหน้าหางต้องมาเลยคือแม่งปั่นฟรีคิกซะขนาดนั้นอ่ะไอ้ลูกที่ปั่นฟรีคิกอ่ะนาทีที่54ครับแต่บอกได้เลยว่าไอ้จังหวะนี้นี่นั้นน่าจะพูดกันได้ไปหลายนาทีกันเลยทีเดียวเพราะว่าแม่งโอ้โหสุดๆแล้วถ้าได้ดูภาพช้านะตีเล็งแล้วได้ปั่นโลกเด้จักรพันธ์ปั่นคงคงนี่เลยครับมาแล้วโอ้โหก็นะครับแต่นะครับแต่บอกได้เลยว่าลีดจะไม่ยอมแพ้แต่เพียงเท่านี้สุดท้ายก็นะครับสจวตดันลัดแล้วก็ฉลองนัดที่250ในลีดยูไนเต็ดได้การยิงได้เสลยในนาทีที่77ครับโอ้โหคือนัดที่เจอกับเบอร์ลี่วันนี้เนี่ยคือเป็นนัดที่250ของดันลัดนะก็จากการยิงเสลยยิงฉลองเสลยฉลองทั้งวันปีใหม่และฉลองนัดที่250ครับโอ้โหแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวสำรองต้องตัวสำรองมีหน้าที่ปิดฉากครับผมเพราะว่าเดนิเอลเจเขาก็มายิงได้ครับโอ้โหซึ่งคนที่แอสซิลิก็บอกได้เลยว่าถ้ามันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดสุดๆครับกับโจเกลฮาครับโอ้โหหลังจากที่เคยยิงมาแล้วตอนนักเชลซีครับในคราวนี้นี่คือไม่ยิงก็แอสซิลมั่งครับก็เลยมาแอสซิลให้เดนิเอลเจโอ้โหก็เลยเราเป็นเรื่องที่น่ายินดีกันเลยทีเดียวกับโจเกลฮาและสุดท้ายก็จบ 3-1 ครับโอ้โหทำให้ตอนนี้นี่ลีดยูไนเต็ดก็ถีบตัวเองจากโซนตกชั้นได้พอสมควรนะเพราะว่าตอนนี้ห่างจากวัตฟอร์ดถึง6คะแนนแล้วแถมวัตฟอร์ดนี่เมื่อวานเพิ่งแพ้ทั้งนั้นพอสเปอร์ด้วยโอ้โหและเลยได้เลยไอ้พวกข้างล่างก็คือบางทีนี่ก็เหมือนชอบนั้นกันแพ้นั้นก็เสมอคือไม่ค่อยไปด้วยทางเดียวกันเลยแล้วมีบางวันเนี่ยที่ลีดจะไปร่วมแจมวงกับเขาด้วยแต่ลีดบอกขอไม่เอาแล้ววงจอดอุบาทนี่ขออยู่บนหน่อยดีกว่าค่ะเอาแบบให้มันปลอดภัย 100% กว่านี้โอ้โหแต่ก็อย่างน้อยก็แต่อย่างนั้นก็ยังปลอดภัยครับอย่างนั้นก็อีกอย่างน้อย2นัดกันเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับลีดนั่นแต่ที่ชนะได้ไม่อย่างนั้นก็ชิบหายครับโอ้โหโอ้แม่งโคตรสวยเลยคราวนี้ก็คราวนี้มาขอพูดถึงควันหลงหลังเกมนิดนึงครับก็
เรียกได้เลยว่าก็นะครับมหาเทพไทเลอร์โรเบิร์ตนะทั้งในขณะที่ท่านลอร์ดแฮร์ริสันก็เริ่มดีวันดีคืนไอ้นี่เริ่มดิ่งลงเหวฮะอันนี้เรียกได้เลยมาด่าเต็มที่เลยเพราะว่าโอ้โหถึงแม้ขนาดผมดูแค่ไฮไลท์นะยังรู้สึกงุนงิดอ่ะคือถ้าเกิดใครที่ดูเกมเต็มผมว่านะคงมีแบบว่าคงมีแบบว่าทำลายข้าวของกันบ้างอ่ะอาจจะมีแบบสมบทแบบคำหยาบคำสมบทแบบละแบบว่าชนิดที่ว่ามีกี่ภาษาบนโลกก็ขุดมาไม่ให้หมดเลยครับโอ้โหคือด่าไม่รู้จะด่ายังไงครับแม่งคือมันจะมีจังหวะหนึ่งที่บอกว่าเบอร์ลี่กระพ้าใช่ไหมแต่ไอ้โรเบิร์ตโอ้โหไอ้โรเบิร์ตมงแล้วโป่งกับมงออกอ่ะแม่งกลายเป็นว่าเหมือนมงสกัดออกไปเฉยๆแล้วก็มีจังหวะหนึ่งอ่ะก่อนที่ไอ้กอเน่แม่งจะปั่นฟรีคิกไอ้โรเบิร์ตแม่งอยู่ดีๆแม่งมันน่าจะเป็นไอ้โรเบิร์ตนี่น่าจะไปเป็นน่าจะเขาจะน่าจะไปรับจ็อบเสริมเป็นผู้ทดสอบหญ้าของสนามเอรันโรสไอ้เหี้ยลื่นซะอย่างนั้นแต่ว่าหญ้ามันลื่นมันนุ่มดีหรือเปล่าก็ลื่นแม่งซะแต่พอลุกขึ้นมาได้ก็นะครับก็ล่อราคาสนามไป1ทีโอ้โหไทโลคือแบบชั้นนี้ที่ว่าต้องเปลี่ยนแม่งออกไปเลยแล้วไอ้คนที่เปลี่ยนแทนโรเบิร์ตก็คือเกลฮาร์ที่แม่งลงมาแอสซิสต์ให้เจมอ่ะโอ้ก็เลยแล้วคนมันจะเกิดก็ต้องเกิดให้สุดนะสำหรับโจเกลฮาร์ส่วนโรเบิร์ตก็แฟนบอลทีมอื่นที่ใครดูคลิปนี้อยู่ก็เชียร์ให้แม่งซื้อโรเบิร์ตไปทีเผื่อมันจะไปอยู่ที่ดีกว่าเหมือนเจมอ่ะเจมอยู่แมนยูนี่โหแทบเป็นเหมือนบุคคลที่ถูกลืมแต่พออยู่ลีนี่คือกลายเป็นของดีกันเลยทีเดียวครับไม่แน่นะโรเบิร์ตจะไปอยู่ที่อื่นแล้วอาจจะดีก็ได้ครับแต่ในกับลีนี่คือมันเหี้ยเกินไปเหี้ยเกินกว่าที่เด็กยุงจะรับได้ครับโอ้โหส่วนท่านลอร์ดแฮร์ริสันนี่ก็เรียกได้เลยว่าโอ้โหก็เริ่มดีวันดีคืนหลังจากที่ให้คนเขาพูดกันว่าเป็นท่านลอร์ดอยู่อย่างนั้นนะส่วนเจมอ่ะที่จริงอ่ะไอ้มงอ่ะดีแต่ติดอยู่ในเวนเทนเนสซี่ครับคือมงอ่ะเจมอ่ะมงอัดตัวเวนเทนเนสซี่เลยแต่เฮนเนสซี่เสือกสกัดไม่ออกครับคือมันเซฟคือมันโดนตัวเฮนเนสซี่แต่มันไม่ใช่เซฟอ่ะมันเซฟแล้วมันบอลแล้วมันทะลักออกจากตัวแล้วมันแล้วค่อยๆย้อยเข้าประตูไปครับโอ้โหทุเรศมากเลยเว้ยและที่เฮี้ยกว่าคือเฮเนซี่อ่ะกับเจเวลเหมือนกันแน่นะเหมือนมึงแกล้งกันอ่ะโอ้โหคือแบบมงอัดตัวแถมเฮเนซี่ก็โอ้โหไม่แน่ใจว่าแดเจนี่จะลดค่าความนิยมของเวเฮเนซี่หรือเปล่าเพราะว่าในประตูทีมชาติเวลมันก็ไม่ค่อยมีโกตัวจริงของทีมอื่นด้วยอ่ะมีแต่โกสำรองอ่ะเช่นแดนนี่วอร์กับเวนเฮนเนสซี่ครับผมส่วนเบอร์ลี่ก็โอ้โหก็นะเบอร์ลี่พลาดหลายดอกมากแต่เราก็เสร็จจบได้แค่3-1ครับคือที่ผมไปดูกระแสมาเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไทโลเขาไม่แผงลิสอยากโชว์ความเป็นมหาเทพว่าน่าจะมีแบบว่าเอาไอ้สกอร์ที่เสียไปตอนเจออาร์เซนอลแมนซิตี้หรือเชลซีแค่มาคืนหน่อยก็ยังดีครับไอ้นี่เนี่ยคืนได้แค่นัดอาร์เซนอลทั้งนั้นแหละโหคือไอ้ที่ลบ3ไปตอนเจออาร์เซนอลเอาคืนมาจากได้คืนมาแค่ครึ่งนึงอะโหอย่างเหี้ยคือแบบโอ้โหไทโลก็เห็นที่บอกรับเซ็งไม่ได้เลยครับ10ล้านปอนด์นี่คือขาดตัวเลยนะครับโอ้โหเล่นได้แล้วมาด่าไทโลเต็มที่ครับแต่ใครที่เป็นแฟนคลับไทโลอย่าเพิ่งถล่มช่องผมนะครับอย่าเพิ่งถล่มนะครับก็คราวนี้มาขอพูดถึงบอลคู่อื่นกันบ้างครับก็ในวันเดียวกันที่ลีกแข่งเนี่ยที่จริงมีอีกคู่นึงที่จะแข่งด้วยคือนิวคาสเซิลนะที่ต้องไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันอะแต่โควิดมาทำให้ต้องเลื่อนออกไปโอ้โหสุดท้ายก็เลยเหลือคู่อื่นอีก3คู่เท่านั้นเองครับโดยที่เล่นได้แล้วเป็นวันแบบวันแห่งไบโพล่ากันเลยทีเดียวเพราะมีทั้งแบบคาบ้านบุกคาบ้านเสมอแล้วก็เจ้าบ้านชนะเดี๋ยวเอาแบบคาบ้านก่อนเลยก็คือเอเวอร์ตันที่โดนไบตันกดไปเลยครับ3-2ครับโอ้โหส่วนที่แม่งเสมอกันเนี่ยก็คือเชลซีกับลิเวอร์พูลที่ไอแมนซิตี้นี่ก็ทิ้งหายแล้วไอนี่ก็เสือกมารักกันเองอีกก็คือเสมอกันไป2-2ครับโอ้โหก็คือถ้าจบแบบนี้นี่แมนซิตี้บอกขอยิบถ้วยแชมป์ไปวางไว้ที่เอติฮัดสเตเดียมได้ไหมฮะคือพวกมึงคือแบบทิ้งห่างเป็นวาเลยโอ้โห
โอ้โหส่วนไอทีมที่เจ้าบ้านชนะก็คือเบรนท์ฟอร์ดที่3ที่จัดการครับจัดการครับต้อนรับสตีเวนเจอรัลหลังจากกลับมาจากโควิดครับกดไปแล้วต่อต้นตันหนึ่งครับโอ้โหรังแกคือรังแกสตีเวนเจอรัลครับโอ้โหนี่เลยนะถ้ารังแกมันต้องรังแกให้สุดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวซึ่งคราวนี้เนี่ยมาขอพูดถึงควันหลงอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จริงอ่ะมันมาตั้งนานแล้วแหละก็คือบอลไทยครับในที่สุดแล้ว AFM Suzuki ครับก็กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งครับก็คือคว้าแชมป์นั่นเองครับโอ้โหก็เรียกได้แล้วคว้าแชมป์กันทีนี้เรียกได้แล้วกรี๊ดกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวโอ้โหจัดว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็มีเรื่องที่น่าฮือฮาก็คืออันนี้นี่ถ้าเกิดใครที่ตามข่าวบอลไทยมาตลอดจะเห็นว่ามีคนหนึ่งที่จะทำนายด้วยก็คือไมเคิลโอเว่นนะคือไมเคิลโอเว่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของนัทลีนเลยทีเดียวครับโอ้โหก็คือโอเว่นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกันนัทลีนเลยคือสมัยช่วงที่ท็อปฟอร์มเนี่ยโอเว่นเวลาทำนายทีมไหนมักชิบหายทีมนั้นนะโอ้โหเวลาทำนายอะไรทีมนั้นมักจะชิบหายครับแต่โอเว่นคราวนี้ไม่ทำทีมชาติไทยชิบหายเพราะว่าเคยทำนายไว้ว่าเนี่ยบอกได้เลยว่าแชมป์อาเซียนครับเนี่ยก็คือไอ AFM Suzuki ครับเนี่ยจะต้องเป็นของไทยแน่นอนและแม่งก็เป็นจริงๆครับโอ้โหเล่นได้เลยว่าแม่งโคตรขยี้ขยี้ได้สุดๆเลยสำหรับไมเคิลโอเว่นนะครับหรือต้นแบบของนัทลีนั่นเองครับโอ้โหก็หลังจากที่พูดถึงเรื่องข่าวทั้งฟุตบอลรวมถึงทั้งบอลลีกและบอลไทยครับโอ้โหรวมถึงบอลพรีเมียร์ลีกด้วยก็คราวนี้มาขอพูดถึงข่าวทั้งอื่นก็มาก็นะครับคราวนี้เป็นอเมริกันฟุตบอล NFL หลังจากที่ไม่เคยเล่นข่าวมานานครับก็เลยเป็นเรื่องที่งามหน้ากันเลยทีเดียวกับแอนโตนิโอบาร์ปีกนอกของแทมป์เบย์บัคคาเนียร์ครับโอ้โหคือแอนโตนิโอบาร์เนี่ยเป็นนักอเมริกันเป็นปีกนอกที่ก่อเรื่องฉาบมากกว่าแทบจะมากกว่าทัชดาวของตัวเองด้วยซ้ำคือแม่งฉาบแค่ไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวโอ้โหล่าสุดแม่งก็ก่อเรื่องฉาบอีกแล้วด้วยการหาเรื่องวอล์กเอาท์โดยไม่มีเหตุผลนะโอ้โหคือแบบหาเรื่องแบบวอล์กเอาท์โดยไม่มีเหตุผลเลยแบบคือแบบไม่รู้สาเหตุอะไรแต่เห็นคือมันจะมีโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับโรคสมองอ่ะมันโรคมันชื่อโรคมันยาวมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะเอาแบบเอาให้ขึ้นจอไปเลยเนี่ย I want you I want you I need you I need you I love you I love you จนหัวใจระเบิดวุ่นวุ่นวุ่นไปวนรักในหัวจนฉันตะเลิศ Heavy คือไอ้โรคที่ว่าเนี่ยมันคือถ้าพูดแบบอธิบายง่ายๆมันคือโรคความผิดปกติเกี่ยวกับสมองครับทำให้ซึ่งเกิดจากการกระทบกระเทือนครับของสมองคือแบบสมองอาจจะกระทบกับหัวกะโหลกของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักอเมริกันฟุตบอลจะเป็นกันมากเพราะว่ามันต้องกระแทกกันตลอดเวลาครับซึ่งคนที่เป็นเนี่ยมักจะคือก่อนคือมักบางทีหลายที่สุดคือถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวและเป็นเสียชีวิตแบบที่ว่าแปลกประหลาดมากคือรู้แหละว่าเขาเป็นโรคนี้แต่ส่วนใหญ่อาการที่เสียชีวิตมักจะไม่ใช่แบบประเภทเส้นเลือดในสมองแตกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นโรคแบบโรคแบบหัวใจโรคอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่โรคเกี่ยวกับสมองอ่ะสาเหตุการตายที่แท้จริงอ่ะแบบสาเหตุที่ทำให้แบบเป็นเหมือนไกลที่ทำให้เขาตายอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องโรคไปไกลคือแอนโตนิโอบราวน์วอล์กเอาแบบไม่มีเหตุผลเลยแบบไม่รู้ได้เหตุผลอะไรก็ตามก็คือและนัดที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเมื่อวันก่อนนะที่แทมป์เบย์บัคคาเนียร์ไปเยือนนิวยอร์กเจ็ตส์โอ้โหคือนิวยอร์กเจ็ตส์เนี่ยคือที่บอกคือนิวยอร์กเจ็ตส์เป็นทีมที่แบบโอ้โหคือแบบคือน่าจะเป็นเหมือนทีมให้ทีมปั้นแต้มให้แก่ไอ้พวกทีมหัวตารางเพราะว่าแพ้ไม่พักกันเลยทีเดียวแต่ตอนนั้นอะแต่ตอนที่แอนโตนิโอบราวน์อะแอนโตนิโอบาหาเรื่องวอล์กเอาตอนช่วงควอเตอร์ที่3อ่ะไอ้เจนแม็กนำเลยนะคือแบบนำอยู่พอสมควรนะตอนคือตอนแรกอ่ะเจ
จสันนำอยู่ที่24-10แต่บัคคเนียก็ถือศักดิ์ศรีแชมป์ซุปเปอร์โบครั้งล่าสุดด้วยการพลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์28-24ครับโอ้โหเรียกว่าขยี้สุดๆกันเลยทีเดียวครับคือแบบส่วนแต่แอนโทนีโอบราวน์เนี่ยคือแบบวอล์กอัพแบบงงๆอ่ะคือแบบว่าถอดชุดแข่งถอดเกราะเซฟตี้ถอดเสื้อซับคือแบบเอาง่ายๆนะเหลือแม่งแต่กางเกงอ่ะคือเหลือแม่งตั้งแต่กางเกงแล้วกางเกงในแล้วรองเท้าอ่ะคือถอดแม่งทิ้งอย่างแล้วแจกคนดูงงๆเลยโหจนถึงขนาดที่ว่าโหถึงขนาดที่ว่าแบบเดินออกศาสนาแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็หนีกลับบ้านไปเลยหนีขึ้นเครื่องบินด้วยนะไม่ใช่หนีขับรถอ่ะขึ้นเครื่องบินด้วยนะแม่งมันทำได้ยังไงวะเหี้ยคือแบบใครเห็นคนเขาโชว์ซิปแพคกันกลางถนนนี่เขาไม่กระทืบมึงตายก่อนถึงสนามบินก็บุญแค่ไหนละแล้วมันทำให้บรูซแอนนี่ถึงกับปรี๊ดแตกกันเลยทีเดียวบรูซแอนนี่เนี่ยเป็นโค้ชของบัคคาเนียสจัดการเตะแม่งเลยคือเขาไม่เชื่อว่าเตะออกจากทีมคือหันชื่อออกจากทีมทิ้งไปเลยครับซึ่งไม่รู้เลยอีกินนะแต่ที่แน่ๆคือตั้งแต่นัดคือหลังจากจบนิวยอร์กเจ็ตเนี่ยคือบราวน์จะไม่ได้ลงตลอดทั้งฤดูกาลแล้วโอ้โห fuck you คือแบบเฮี้ยมากคือแบบเพี้ยมากถึงขนาดที่ว่าแอรีนคุ้มงงว่ะกูไม่เคยเจอเลยเนี่ยที่แบบว่าแบบกูไม่เคยเจอเลยเนี่ยที่แบบว่าเป็นโค้ชมาไม่เคยเจอแบบคนยูดีวอล์กเอาท์ออกจากสนามงงอ่ะนักเตะผู้เล่นออกจากสนามอ่ะเพี้ยมากอ่ะแล้วก็จะการหันชื่อทีมทิ้งทันทีคือแบบหันชื่อแม่งออกจากทีมไปเลยคือบรูซก็บอกว่าเออกูเอาคนอื่นแม่งก็ได้ว่าไม่ง้อมึงหรอกซึ่งที่จริงอ่ะบราวอ่ะอย่างที่บอกแม่งก่อเรื่องฉาแทบไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวชังเช่นปลามาใส่เพื่อนร่วมทีมตอนที่ฝึกซ้อมกันอยู่เข้าบำบัดด้วยความยืนนานกับปัญจนผิวหนังที่เท้าก็ถูกทำลายหาเรื่องฟอก NFL เพื่อให้ได้ใช้หมวกกันน็อกใบเดิมเพราะว่าคงชอบไปแหละทั้งที่หมวกกันน็อกใบนั้นอ่ะไม่ผ่านกฎความปลอดภัยของ NFL ที่เพิ่งเปลี่ยนไปครับหาเรื่องงองแงการโพสต์อินสตาแกรมขอย้ายทีมคุกเซ็กชวลฮาร์ลัสเมนต์ก่อเหตุชิงทรัพย์และที่เฮี้ยสุดๆก็คือปอประวัติการฉีดวัคซีนโควิด19ครับโอ้โหคือแบบระยำตำบอดอ่ะชนิดที่ว่าถ้าสมมติมึงเลิกถ้าสมมติมึงออกจาก NFL นี่คือไปแก๊งสเตอร์ได้เลยเฮี้ยมากอ่ะคือแบบว่าแบบอย่างที่บอกคือบอกได้เลยครับว่าเฮียนี่แม่งพ่นกันจายเพราะว่าโอ้โหคือแบบที่ผมอ่านมาแบบเฮียอะไรวะเนี่ยคือแบบโรคไอ้เนื้อเยื่อสมองเสื่อมเนื้อเยื่อสมองเสื่อมแบบนี้เนี่ยมันไล่เลยถึงขนาดที่ว่าทำให้คนทำอะไรแปลกๆขนาดนี้ได้เลยโอ้โหจัดว่าน่าสงสารมากกับแอนโทนิโอบาสที่ต้องมาหาเรื่องจบอนาคตตัวเองด้วยการทำอะไรแปลกๆครับโอ้โหเฮ้ยส้มตีนก็จบไปแล้วกับ The King of Elo ซีซั่นที่3ที่น่าจะมีข่าว NFL แม่งยาวเป็นพิเศษแล้วเพราะว่าคือแบบไอ้เหี้ยตกใจมากไม่ว่าคนแม่งทำอะไรแปลกๆขนาดนี้เลยแหละครับโอ้โหก็นะครับหากชอบให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe หากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปครับก็รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ We shall